สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการไล่น้ำหล่อเย็นเจ้า Civic FC ครับผมเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยน้ำจากหม้อน้ำนะครับผมปล่อยทิ้งเลยใช่ไหมพี่ปล่อยทิ้งเลยปล่อยทิ้งอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวเราก็พอปล่อยทิ้งจนมันหยุดไหลแล้วเราก็จะเริ่มเติมกลับเข้าไปโอเคก็จริงๆแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายทุกๆ 40,000 กิโล 40,000 กิโลน้ำยาหล่อเย็นใช่ครับผมเพราะว่าน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยนอกจากมันเป็นตัวช่วยในเรื่องของลดการเกิดตะกันในระบบหล่อเย็นแล้วอะฮะก็ยังช่วยในเรื่องของภูมิจุดเดือดของอุณหภูมิของตัวเครื่องยนต์ให้ดีด้วยระบายได้ดีขึ้นด้วยครับหล่อเย็นที่เราใช้วันนี้ครับก็เป็นของ Liquid Body ใช้กี่ลิตรครับพี่อันนี้เราใช้อยู่ประมาณ5ลิตร5ลิตรครับผมโหนี่ครับแต่ขวดละลิตรขวดละลิตรครับผมแต่ใช้5ลิตรแต่ใช้5ลิตรโอ้ยอันนี้จะเป็นหล่อเย็นเดิมของ Honda ของ Honda เป็นสีนี้ใช่เป็นสีนี้เลยครับผมเพราะของเดิมเขาจะเป็น Type 2นี่นะครับแต่ตัวนี้ที่เราใช้ให้ที่เป็นของ Liquid Moly ก็จะเป็นสีเดียวอ่ะของทาง Honda สีเดียวกันใช่ครับผมคือของ Liquid Moly อ่ะมีตั้งแต่สีเดียวกับ Toyota สีเดียวกับ Honda สีเดียวกับ Nissan มีให้เลือกหมดนะใช่เวลาเปลี่ยนก็จะง่ายไม่ต้องมาสมกันเละตุ้มเป๊ะก็ขวดละลิตรแต่ Civic ใช้5ลิตรใช่ไหมพี่ใช้ประมาณ5ลิตรครับผมแล้วรุ่นอื่นๆอ่ะแล้วแต่บางรุ่นก็ใช้4ลิตรบางรุ่นก็3ลิตรกว่าอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สำหรับไล่น้ำไล่น้ำใช่นี่เลยนะฮะมันจะได้ไม่หกเลอะเทอะเวลากรอกมันจะได้แบบว่าคือทุกอย่างเราเทก็ในน้ำยาเราแล้วก็เทลงในตัวนี้อ๋อใช่มันจะได้ไม่หกเลอะเทอะลูกค้านี่คือเติมหล่อเย็นตัวนี้ไปก่อนเลยครับผมนี่ดูสีของเขาครับทุกคนนี่เราใช้1ต่อ1ใช่มั้ย1ต่อ1ครับผมแต่พอเราใช้นี่ลิตรนึงเราก็จะเติมน้ําเข้าไปอีกลิตรนึงใช้น้ําเปล่าเลยใช่ครับผมน้ําดื่มนี่นะครับเทใส่นี่หมดที่นี่นะครับใช้เป็นน้ําดื่มเลยนะครับเอามาเป็นแพ็คเลยทุกคนนี่ก็ตวงในขวดขวดหล่อเย็นเลยใช่ครับผมนี่ดูนะครับเห็นไหม1ต่อ1 1ต่อ1ผมเพิ่งเคยเห็นการไล่น้ำรถยนต์นะครับปกติเห็นแต่ไล่น้ำรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ทำอะไรอ่ะพี่บีบไล่ให้น้ำมันเข้าให้ได้มากที่สุดอ๋อใช่บางทีเราเนี่ยเติมไปถ้าเราไม่บีบไม่ช่วยมันก็ไม่เข้าแล้วเพราะว่ามันข้างเราเพราะทางเข้ามีแค่ทางเดียวนี่นะครับเป็นเทคนิคร้านเปิดเผยนะครับอันนี้เราก็ติดเครื่องเพื่อทำการไล่น้ำอ๋อก็คือต้องติดเครื่องด้วยใช่ต้องติดเครื่องนี่นะครับครับผมแล้วเราก็ถ้าน้ำมันขาดเราก็จะเติมเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะไล่ฟองอากาศให้มันหมดครับผมนี่เลยฟองดันอันนี้ก็คือยังมีฟองอยู่ก็คือยังใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือเราเพิ่งเติมน้ำวาล์วก็ยังไม่เปิดเราก็ต้องรอให้วาล์วเปิดของความร้อนได้ที่เขาลงทำงานเราก็จะเติมน้ำเข้าไปได้อีกอ๋อครับผมนี่ครับทำการติดตั้งตัววัดตัวเช็คความร้อนใช่เวลาเราไล่เวลาเราไล่น้ำเราจะได้รู้ว่าตอนนี้ความร้อนมันขึ้นเท่าไหร่ว่าเปิดยางพัดลมทำตอนอุณหภูมิเท่าไหร่จะรู้หมดเราว่าเปิดใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับผมเราก็คอยเช็คน้ำอยู่เรื่อยๆเติมน้ำเลยหมอตอนนี้อุณหภูมิไป90กว่าแล้วนี่นะครับ94ส่วนนี้เป็นน้ำยาที่เราตวง1ต่อ1ไปแล้วใช่ผสมเสร็จดูดิคนดูสีดิแล้วผสมเพิ่มอีกก็คือถ้ามันเสร็จตรงนี้จะไม่มีอากาศดันใช่ไหมพี่ใช่ครับผมแต่ตอนนี้เรายังดูไม่รู้เรื่องเลยครับเพราะเรายังไล่ไม่เรียบร้อยอ๋ออันนี้ก็เป็นช่วงรอวาล์วเปิดนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากองเลยนะพี่กองแอร์ครับพี่กองแอร์ครับนี่ครับดำมากดูสภาพนี่ของเก่าครับดูสภาพดูของใหม่ต่างกันนี่นะครับอยู่ตรงนี้ใช่ใต้เก๊ะเลยทุกคนดูสภาพดิโอ้โห
คือจัดตอนนี้เราวาล์วน้ำมาเปิดเรียบร้อยแล้วเราไล่น้ำแล้วก็เปิดแอร์ให้พัดลมมันระบายเพื่อให้ดูดน้ำเข้าให้ได้มากที่สุดนะครับผมตอนนี้ในระบบไม่มีฟองอากาศละไม่มีแล้วใช่อันนี้เราไล่จนจะจบงานละอันนี้เดี๋ยวเราก็ไล่ต่ออีกสักพักนึงนี่ไม่ดันแล้วนะครับไม่มีอากาศไม่มีอะไรละอันนี้ก็คือ 100% ละว่าเปิดเรียบร้อยนี่ครับตอนนี้ก็ทำการเซอร์วิสเปลี่ยนหล่อเย็นเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เลยอันนี้ครับก่อนที่จะส่งงานลองเช็คใช่ไหมพี่ใช่มาวิ่งเช็คดูความร้อนว่าเป็นยังไงปกติไหมครับผมแล้วเดี๋ยวก็ติดเครื่องอยู่กับพี่ความร้อนอะโอเคละเปิดแอร์พัดลมทำงานความร้อนลดลงก็ถือว่าปกติละอันนี้ก็มาเทสความร้อนเวลาเราวิ่งความเร็วสูงว่าเป็นยังไงโอเคครับแล้วก็หลังจากที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องรู้สึกว่ามันลื่นนะใช่ครับผมว่ามันลื่นดีแล้วก็เบรกก็รู้สึกว่ามันเบาเท้ามันตึงกระชับดีนุ่มด้วยอย่างตัว ECT ตัวนี้เราต้องให้อยู่ค่าไหนพี่มันเวลาวิ่งอะอยู่ประมาณ90 91 92 88 89เป็นเรื่องปกติส่วนรถติดอะอาจจะมีไปถึง95 96ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอ๋อใช่แต่เพราะถ้าเกิดว่ามัน99 98 101อะอันนี้ไม่โอเคละอันตรายแล้วใช่ครับผมเพราะปกติเวลาคนเราขับอ่ะเราจะต้องเปิดแอร์อยู่แล้วแต่ถ้าปิดแอร์พัดลมความร้อนมันทำอยู่ที่100ถ้าเราวิ่งต่างจังหวัดหรือวิ่งความเร็วความร้อนมันก็ต้องลดลงเพราะว่าลมหน้ารถมันช่วยตีใช่ครับนี่คือเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้คือเสร็จของร้านไม่มีอะไรละโอเคครับทุกคน Civic FC ทำการเซอร์วิสที่อู่ความผิดปุ๊บเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในระยะแสนโลเราจะเจอกันอีกทีตอน 150,000 ใช่ไหมพี่ก็เดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนหล่อน้ำให้แล้วก็เปลี่ยนหล่อเย็นอันนี้จะใช้หล่อเย็นเป็นอีกตัวหนึ่งละโอเคอีกครั้งเราเปลี่ยนหล่อน้ำเราก็ได้หล่อเย็นที่เป็นตัวกะลอน5ลิตรดีกว่าโอเคอีก 50,000 โลเดี๋ยวเรามาถ่ายทำให้ดูนะครับที่อู่ความผิดปุ๊บไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปครับครับผม